ครับคุณยังกับใบเวียงมิซ่าเวียงมิซ่าเออกับทุกใบเลยกับใบกับใบวันดีทุกท่านนะคะคือตอนที่เราโดนจับอ่ะเขาไม่ได้จับเราในกลางไร่คือที่เราอยู่นะเขาจับลงเฟซว่าวันที่เท่านั้นเท่านั้นนางกอไผ่โดนจับพอดีมีเพื่อนมาถามว่าคุณโดนจับเหรอเออไม่ได้โดนจับหรอกเหรอ คุณโดนจับนะเขาว่าเขาลงเฟซลงไลน์แล้วว่าคุณโดนจับเราก็ไม่รู้เราว่าเรายังไปได้เลยวันนี้เราไม่ได้โดนจับนะเราว่าเออทีนี้พอสักเราก็รู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอสักสองเดือนก็สผ.หนองยับร่องส่งหนังสือมาว่าให้เราลงไปหาแล้วก็เขาก็ถามว่าเราโดนเขาบอกว่าเราโดนจับคดีบุกรุกป่าเออแล้วก็อืมบุกรุกก็บุกรุกคิดในใจตอนนั้นนะทีนี้ที่เราโดนจับนี่เพราะว่าเขาบอกว่าเราบุกรุกเราไม่เราเขาให้เราเข้าโครงการหลัก CN แต่เราดื้อเราไม่ละเพราะว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่ชีวิตของเราทีนี้พอนั้นก็เราก็ปรึกษาทนายทนายเขาบอกว่าเออถ้าเขาฟ้องเราก็ฟ้องป้าเราก็สู้ด้วยกันครับว่าเราก็อุ่นใจหน่อยนึงว่าเรามีทนายช่วยเราทีนี้เขาก็เขียนในสำนวนนะว่าเราบุกรุกแพร่ถางทำลายป่าทำให้โลกร้อนอะไรอะไรเยอะแยะเลยเป็นหนังสือหนามากเลยแหละทีนี้พอเราถูกดำเนินคดีนี้ถามว่าเดือดร้อนไหมเราเดือดร้อนคนอย่างเราหาเช้ากินกินค่ำเราไม่มีเงินประกันตัวเองทีนี้เราก็ปรึกษาทนายว่าเราจะทำยังไงทนายเขาบอกว่าไปปรึกษากระทรวงยุติธรรมดูดิเขาจะเอากองทุนยุติธรรมกู้ของเขามาเพื่อประกันตัวเราเองจะได้ไหมเราถามเขาวันนั้นเราก็ลงไปที่กระทรวงยุติธรรมถามเออเขาว่าอีก3 วันจะตอบมาพอ3 วันมีหนังสือมาบอกว่าคดีของป้านะเขาว่าบุกรุกแพร่ถางไม่เข้าข่ายที่จะกู้กระทรวงยุติธรรมได้เขาว่าเขาก็ไม่ให้เรากู้เรากู้ไม่ได้นี่เราก็ต้องเดือดร้อนไปเที่ยวหาไอ้โฉนดที่จะมาค้ำประกันตัวเราเองนี่คนที่เขาไม่จะมีคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่ให้นะถึงมีเขาก็ไม่ให้เขากลัวอะไรไม่รู้กลัวเราจะใช้เขาไม่ได้นะคะ ทีนี้พอขึ้นลงขึ้นศาลไอ้เรานะยังมีญาติคนหนึ่งเขายังมีโฉนดมาประกันเราแต่ถ้าคนที่ไม่มีนะคะจะเอาที่ไหนติดคุกลูกเดียวคือความเดือดร้อนของพวกเรากระเรียนป่าแก่งกระจานแล้วต่อมาเราก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าทั้งที่ของเราเนี่ยคุณวัดให้เราแล้วคุณปากเราซีเอ็นให้แล้วเราทำคุณมาจับเราทำไมอ๋อป้าเพราะว่าหน่วยงานพวกเราไม่ได้จับนะหน่วยงานอื่นเขามาจับเขาแล้วเราถามว่าคุณมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องชาวบ้านที่คุณรังวัดให้แล้วครับโครงการเขาว่าทำไมคุณถ้าเราขึ้นศาลนี่คุณสามารถไปเป็นพยานให้เราได้ไหมว่าคุณทำให้เราแล้วครับโครงการแล้วผมทำไม่ได้หรอกป้าแต่ว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ผมไปเป็นพยานให้ป้าไม่ได้เออไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วเราก็ถามอีกเราบอกว่าการที่เราทำไร่หมุนเวียนเนี่ยตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเราก็ทำอย่างเงี้ยเราผิดด้วยเหรอผิดที่ป้าค่ะว่าเราผิดยังไงเราทำมาตั้งนานแล้วผิดตั้งแต่คุณไปเกิดมาเป็นกะเหรี่ยงนะค่ะว่าเราเก็บใจมากนะเราสั่นขึ้นเลยจะเป็นผู้ชายจบแปดนาทีเลยเหมือนพูดออกมาได้อย่างเงี้ยคุณลองคิดดูสิไอ้กฎหมายของเขาล่าสุดปี62เนี่ยคุ้มครองสัตว์70ชนิดแต่พวกเราที่เสียภาษีให้กับเราทุกคนเขาไม่มีคุ้มครองชาติพันธุ์เราเลยนะเขาถือว่าเราเนี่ยไม่มีค่าเลยสัตว์ยังมีค่ากว่าเราอีก
ร้องเยอะโอ๊ยเยอะแบบนี้ประเมินหน่อยนะเมื่อกี้มีปลาปลื้มไข่เด๋หนักซีเอ็นจีมั้งซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนที่ร่วมในเงื่อนไขหนักซีเอ็นเดี๋ยวค่อยอธิบายช่วงบ่ายจะมีคนมาคลี่ว่าซีเอ็นเนี่ยคืออะไรนะมันเป็นโครงการเอาเถอะนะครับว่าค่อนข้างจะการันตีว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีนะครับแต่ปลาปลื้มก็บอกแล้วเขาก็พยายามเข้าให้ความร่วมมือกับอุทยานนะก็จะเป็นทางออกนะแต่ก็ยังถูกจับนะฮะอันนี้คือเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับให้